ย้อนรอยช้างศึกชุดแชมป์ดูไบครับ2017ครับตอนนี้พวกเขาอยู่ไหนกันบ้างทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki Super Surprise Deal ออกรถยนต์ Suzuki วันนี้เลือกรับข้อเสนอสุดพิเศษผ่อนสูงสุด10เดือนขับฟรี120วันหรือส่วนลดรวมสูงสุด 50,000 บาทพิเศษบัตรเติมน้ำมัน 3,000 บาทเมื่อออก Swift หรือ Sierraเซอร์ไพรส์จัดหนักก่อน30เมษายนนี้ครับลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AIS คืนพรุ่งนี้แล้วนะครับที่ทัพช้างศึก U23 จะลงแข่งในทัวร์นาเมนต์ดูไบครับนะครับเกมแรกกับกาตาร์ภายใต้การคุมทีมของโค้ชโย่งวรุษสิมคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูกันหน่อยครับว่าอดีต U23 23คนของขุนพลชุดนั้นเนี่ยเมื่อปี2017ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนกันแล้วบ้างไปเริ่มต้นกันที่ผู้รักษาประตูครับรัตนัยส่องแสงจันทร์จากการท่าเรือ FC ครับปัจจุบันก็ยังคงค้าแข่งกับการท่าเรือมาอย่างยาวนานถึง6ปีนะครับคนต่อมาก็มีอภิรักษ์วรวงศ์ครับณวันนั้นอาร์มี่ยูไนเต็ดครับปัจจุบันอยู่กับเชียงรายแล้วก็นายประตูคนสุดท้ายอย่างอนุสิทธิ์เติมมีครับจากแบงคอกยูไนเต็ดปัจจุบันอยู่กับสมุทรปราการซิตี้ไปต่อที่4นักเตะของเชียงรายยูไนเต็ดครับในรายของชินภัทรลีอ่อสุริยาสิงห์มุ้ยและพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลยังคงเป็นกำลังสำคัญของทีมครับส่วนวรวุฒินามเวศถูกเชียงรายปล่อยให้การท่าเรือยืมตัวไปใช้ในปี2018ครับหลังจากนั้นก็ได้ย้ายไปเชียงใหม่กับหนองบัวก่อนที่จะรีเทิร์นกลับมาซบอกการท่าเรืออีกครั้งจนถึงตอนนี้ต่อมาครับเนติพงษ์แสนมะหุ่งครับกองหลังหนึ่งเดียวจาก Air Force Centralหลังจากอยู่กับ Air Force 2ปีย้ายไปอุดรธานี FC ก่อนจะไปเชียงใหม่ FC และปัจจุบันอยู่กับพัทยา Dolphin United ครับฝั่งสุโขทัย FC ก็ส่งตัวแทนมาเช่นกันนะครับคือเกียรติศักดิ์ทูปขุนทศหลังอยู่กับสุโขทัยก็ได้ย้ายไปเกษตรศาสตร์ FC ครับส่วนตอนนี้ค้าแข้งให้กับอุตรดิตถ์ศักดิ์สยาม FC นั่นเองครับต่อกันที่3นักเตะจากแข้งเทพกันบ้างครับ Bangkok United มียุคนั้นนี่จากกฤตเวทพิรมออสการ์คาวนะครับแล้วก็ศศรักไหประโคนซึ่งแน่นอนปัจจุบันไม่มีใครอยู่กับต้นสังกัดเดิมแล้วนะครับรายของออสการ์คาวย้ายไปถึง5ครั้งครับ Bangkok ไปอาร์มี่ต่อโดย Air Force แบบยืมตัวแยกทางกับ Bangkok ย้ายไประนองระยองแล้วก็ทีมล่าสุดคือสงขลา FC นั่นเองแหมถ้าย้ายไประยานี่เข้าล็อกเลยนะครับคนต่อมาครับจากกฤตเวทพิรมครับมีโอกาสได้ไปฝึกซ้อมฝึกปรือฝีเท้ากับ FC โตเกียวครับก่อนจะถูกปล่อยยืมตัวไปให้สมุทรปราการซิตี้ก่อนจะปิดฉากการค้าแข้งกับแบงคอกที่อยู่ด้วยกันมานานถึง7ปีครับและเริ่มต้นใหม่กับสุพรรณบุรีในยุค ของอเดบายโยอีกคนอย่างศศรักไหประโคนนี่จากคนที่โนเนมมากที่สุดในยุคนั้นเลยนะครับกลับไปได้ไกลที่สุดนะเวลานี้ครับในปีเดียวกันหลังจากกลับมาจากดูไบครับเนี่ยศศรักก็ถูกปล่อยยืมมาบุรีรัมย์ก่อนจะถูกซื้อขาดหลังจากนั้นในปีเดียวนะครับก็ปล่อยยืมให้ชลบุรีคุณไดมอนสเตอร์สเล่นในช่วงเวลาสั้นๆครับแล้วก็ได้เป็นนักเตะไทยคนที่2ที่คว้าแชมป์เคลีกได้ปัจจุบันก็กลับมาเป็นกำลังหลักของบุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งมากันที่บางกอกกลาสบ้างครับในยุคนั้นอย่างชาววัดวีรชาติก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเพิ่มเติมคือเปลี่ยนชื่อทีมเฉยๆหลังจากได้ออกไปหาประสบการณ์กับเซเรโซโอซาก้าในชุด U23 มา1ปีก็กลับมาเล่นให้บางกอกกลาสในชื่อ BG ปทุมฝั่งพัทยายูไนเต็ดในยุคนั้นส่งผู้เล่นมา2คนนะครับมีชัยวัฒน์บุราแล้วก็สุประวีมีประทังในรายของชัยวัฒน์ก็ถูกปล่อยตัวยืมครับมาจากเมืองทองก่อนที่จะย้ายไปเชียงรายในปีเดียวกันสุดท้ายกลับมาอยู่พัทยาอีกครั้งในชื่อใหม่อย่างสมุทรปราการซิตี้ส่วนสุประวีมีประทังครับหลังจากอยู่กับพัทยาก็ได้ย้ายไปสุพรรณแล้วก็มาอยู่กับเกษตรศาสตร์ FC เป็นทีมล่าสุดนั่นเองมากันที่สุพรรณบุรีบ้างดีกว่าครับตัวแทนจากสุพรรณณปีนั้นคือธนาสิทธิ์ศิริพลาหรือเต่าดินโยที่ณตอนนั้นย้ายมาจากบางกอกกลาสครับย้ายมาอยู่กับทัพช้างศึกยุทธาธิได้3ปีครึ่งครับก่อนย้ายมาอยู่การท่าเรือจนถึงปัจจุบันส่วนราชบุรีครับมีตัวแทนอย่างณัฐวุฒิสมบัติโยธาดาวรุ่งในยุคนั้นนะครับออกจากบุรีรัมย์มาอยู่กับราชบุรีเส้นทางหลังจากนั้นก็ถูกปล่อยยืมไปเชียงใหม่ครับแล้วก็มาอยู่กับการท่าเรือจนถึงปัจจุบันอดีตเด็กบุรีรัมย์อีกคนที่ติดมาชุดนี้อย่างสิทธิโชคกันหนูนะครับจากไทยฮอนด้าในปีนั้นที่ถูกบุรีรัมย์ปล่อยยืมตัวสิทธิโชคในตอนนั้นก็เป็นตัวความหวังของชุดครับมาพร้อมกับเจนรบสมเพาดีเส้นทางค้าแข่งของสิทธิโชคหลังจากออกจากบุรีรัมย์ก็ได้ไปอยู่แบงคอกถูกปล่อยยืมไป Air Force ก่อนจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ครับเพราะอาการบาดเจ็บที่รุมเร้าแต่สุดท้ายก็ได้ราชบุรีครับที่ให้โอกาสจนกลับมาเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของราชบุรีในปีนี้คนต่อมาก็เพิ่งเอ่ยชื่อกันไปนะครับเจนรบสัมภาวดีณปีนั้นนี่อยู่ BEC เทโรศาสนะนะครับกัปตันของช้างศึก U23
ก็หลังจากออก BC เทโรไปก็ได้ไปค้าแข่งกับเมืองทองนะครับตราดการท่าเรือก่อนจะมาอยู่ที่ BG ปทุมมาที่ชลบุรีกันบ้างครับณปีนั้นมีวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญครับมาปั้นเกมให้ทีมชาติหลังจากทัวร์นาเมนต์นี้วรชิตก็อยู่กับชลบุรีมาเรื่อยๆเลยครับต่อสู้กับคำว่าดาวรุ่งตลอดการมาตลอดก็จะปิดฉากการค้าแข่งที่ชลบุรีครับถึง13ปีย้ายมาอยู่กับ BG ปทุมในเลข2เมื่อปีที่ผ่านมานี่เองครับฝั่งของ SCG เมืองทองยุคนั้นครับมีวงศกรชัยกุลเทวินนะครับกองกลางดาวรุ่งมาร่วมทัพช้างศึกเส้นทางชีวิตของวงศกรหลังจากนั้นก็ถูกส่งยืมตัวนับไม่ถ้วนครับไล่ไปตั้งแต่พัทยายูไนเต็ดอุดรธานีตราดแล้วก็นครราชสีมาก่อนจะได้ย้ายกลับมาเป็นตัวหลักสารพัดประโยชน์ของเมืองทองนะครับที่ได้ในทั้งปีกองกลางแล้วก็แบ็คพร้อมเพื่อนอย่างพิชาอุทราครับที่เปิดรับเหมาทุกตำแหน่งให้โค้ชมาริโอในทีมเมืองทองณเวลานี้2คนสุดท้ายจากบุรีรัมย์ครับยศวัฒน์มนทาและรัตนากรใหม่คามิในรายของยศวัฒน์นี่ก็ได้เข้ามาแทนที่สุภโชคสารชาติที่ถอนตัวไปในปีนั้นนะครับเส้นทางอาชีพของเจ้าปาร์คหลังจากนั้นก็ได้ย้ายไปเล่นให้การท่าเรือก่อนจะถูกปล่อยยืมให้อุบล UMT PT ประจวบหนองบัวและปัจจุบันก็เล่นให้กับสงขลา FC ครับส่วนรัตนากรใหม่คามิที่โค้ชโย่งเปิดตำราแบ็คขวาจำเป็นครับจนงงกันทั้งประเทศนะตอนนั้นครับเส้นทางหลังจากนั้นเกมก็ค่อยๆผ่านคำดูถูกลูกรักเบอร์8แล้วก็กลายเป็นผู้เล่นตัวหลักที่ขาดไม่ได้ส่วนผลงานในชุดนั้นจากการถอนทีมของซาอุและเกาหลีเหนือนะครับทำให้เหลือชาติแข่งเพียงแค่6ชาติก็ต้องแข่งกันแบบมินิลีกครับแต่ละชาติแข่งกัน4เกมเพื่อหาแชมป์ในเกมแรกไทยก็ชนะ UAE นะครับ 2-1 ได้ประตูจากสิริโชคกันหนูและเจ้ายิมเกมที่2ก็ชนะมาเลเซีย 4-0 ครับรวมถึงเกมที่3แพ้จีน 2-1 แต่ได้ประตูจากธนาสิทธิ์แล้วก็เกมสุดท้ายนั่นคือการเอาชนะสิงคโปร์ 2-0 ครับก็จบไปแล้วนะครับเส้นทางของการค้าแข่งของกลุ่มนักเตะที่ได้ชุดแชมป์ดูไบครับในปี2017เวลาก็ผ่านมาหลัก5ปีครับถึงเส้นทางอาชีพของนักเตะชุดนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในไทยลีกครบทุกคนนะครับอย่างน้อยพวกเขาก็ยังอยู่ในสารระบบฟุตบอลหมดในวัย 25-27 ปีก็ยังไม่สายที่หลายคนจะกลับมาเล่นในไทยลีกได้ครับส่วนอีกหลายคนก็ยังมีโอกาสกลับไปเล่นให้ทีมชาติชุดใหญ่ได้เช่นกันขอเป็นกำลังใจให้นักเตะทุกคนในชุดนี้สู้ต่อไปคืนพวกนี้อย่าลืมครับมาเชียร์น้องๆช้างศึกที่จะไปแข่งดูไบครับ2022เจอกาตาร์เวลา 17:00 นติดตามได้ทาง AIS Play ครับ